สวัสดีย่ำสาวๆครับ FC พี่น้องคนสองปลาสุขุสุขคนทั้งไทยลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศละพี่น้องพอกันคือเก่ามานี่กับคนสองปลาปิดตาแดดแจ่มแห้งพี่น้องมานี่เดินทางเข้าปลาหาหลาเฮ็ดคือเก่าละพี่น้องหลังจากเมื่อวานบ่ได้ทำคลิปให้พี่น้องเบิ่งลักษณะอากาศเปลี่ยนบ่ค่อยสบายพี่น้องก็เลยหยุดเมื่อวานนี่เดินทางมาหอดปลาแต่เช้าเลยพี่น้องมานี่กับยายเกดคนเดิมตีค่ะลงฮอตแบตมื้อนี้แสงกับท่านปานใดเด้อพี่น้องยังเช้าอยู่ตี 5 เศษลงแบตเลยรุ่นน้ำกันพี่น้องมื้อนี้สิมานเฮ็ดหยังแน่ตอกแรกแขกมันก็เฮ็ดก่อตอกแรกแขกมันเป็นเฮ็ดก่อเอ้าแสงบ่ท่านเต็มทีพี่น้องใช่ตะวันสีแดงเนาะคงสิเป็นเฮ็ดดอกเฮ็ดดินละคือมื้อนี้เนาะเฮ็ดกอเฮ็ดดินทั่วไปล่ะเอ้านี่จุ่มมังลำมันมันแสดงว่าเฮ็ดกอเฮ็ดดินได้สิขึ้นเออโอ้ยหลุดโง่คิดว่าสิมีหน่อยแล้วล่ะพี่น้องฝนก็เริ่มถอยแล้วฝนบ่ค่อยตกดินเริ่มแห้งอีกแล้วฝนก็บ่เต็มที่พี่น้องปีนี้ไปอีกบ่หลุ่นเฮ็ดดอกเฮ็ดดินนี่ล่ะพี่น้องมานี่งามมั้ยนี่บ่งามอยู่อ่ะหมดแทะมันทั้งมนเลยบ่เนื้อมนค้างมันกินหมดกินตรงนั้นบ่ได้ต้นนั้นบ่ออกบ่เนาะลองขึ้นไปเบิ่งไปโซนนั่นแล้วเนาะเฮ็ดผึ่งดำผึ่งขาวผึ่งไข่สิมีบ่เนาะมื้อนี้หรือสิมีแต่เฮ็ดดอกเฮ็ดดินบ่จักคืออ่ะต้องรอรุ่นน้ำกันพี่น้องเอ้างงงดอกนึงดอกบ่ใหญ่ปานใดโอ้มันฟอไปเลยเนาะขึ้นล่าไปเลยดอกหอยมันได้อยู่มื้อนึงสภาพอากาศมันเปลี่ยนมันเป็นหนาวๆหน่อยเป็นหนาวเป็นหมอกเอ้าฝนคาไล่พี่น้องคงจะเป็นเฮ็ดพวกนี้เด้อพี่น้องมื้อนี้สงอกขาดว่าคือสิหายากมันเบิดรอบมันเบิดรอบแล้วเห็นลงรอบรอบรุ่นรอบต่อไปพุ่นล่ะพี่น้องคาไล่อีกบ่เออเนี่ยเป็นพระเอกบ่จักมื้อนี้ต้องใช้คาลายสิเป็นพระเอกเนาะเฮ็ดผึ่งคาลายเป็นเฮ็ดผึ่งที่สามารถเกิดได้ทุกสภาพอากาศพี่น้องขอความชื้นในดินมีบ่สิเป็นฝนเป็นแดดหน้าหนาวก็ยังเกิดเนาะยายเกดหน้าหนาวนี่ยังเกิดหลายผึ่งคาลายจนความชื้นในดินเบิดพุ่นล่ะพี่น้องคาลายอีกดอกนึงเป็นเฮ็ดเล่มเด้อพี่น้องมื้อนี้ของละดอกเด้อเป็นเฮ็ดเล่มรุ่นน้ำกันสิปลูกสิมันเฮ็ดหยังมื้อนี้คาลายจุ่มๆดอกนึงฮะขาดว่าสิเป็นเฮ็ดตัวนี้ล่ะเป็นพระเอกมื้อนี้ผึ่งขาวผึ่งไข่ผึ่งดำก็สิมีนิดหน่อยล่ะพี่น้องแทบสิบ่มีพุ่นล่ะบุ่มๆก็สิเป็นเฮ็ดดินเด้อพี่น้องเป็นพวกเฮ็ดขาวเฮ็ดดินเฮ็ดดอนทั่วไปนี่ล่ะตามสังเกตย่างเบิ่งนี่แพ็คคู่บาดนี่ถึงค้าลายอยู่เป็นคู่สิสิได้เร็วอยู่เนาะดอกเสือหน่อยแต่เสือม้านย่างดีม้านบ่นอกหมดนี่ขาเตี่ยขาต่ำนับมือไปแล้วโอ้ฝนนอนเพราะฝนเตี่ยเด้องามอยู่แต่ว่าเสือมันยังเสืออยู่เด็กมันเกิดตลอดหลายเฮ็ดขาหลายเสือยังหลายเฮ็ดหยังผึ่งแดงแดงข้ามแม่นบ่แม่นข่อยบ่มีหมู่มีพวกมักอยู่โดดเดียวเนาะบรรยากาศเป็นหมอกพี่น้องปานหนาหนาวเฮ็ดหยังทั้งนั้นผึ่งแดงบ่หยังเฮ็ดก่อบ่เป็นเฮ็ดกอปลาตะแบงพี่น้องบ้านเต็มทีแล้วคนรอสุเหมือนยังได้บ้านอยู่เนาะอืมตาหนึ่งดอกตัวนี้มันพอเฮ็ดเชื้อแล้วนี่เอาไว้เนาะขยำไปเลยไม่ต้องกบใบเป็นเชื้อ
ขี่แยกเกตนกยุ่งดอกหนึ่งยังหลงเหลืออยู่ปลาที่จะดอกเดียวบ่ปีนะคอยเลี่ยมไปสิละตามสไตล์คนส่องปลาสไตล์ดอกเดียวเนาะสไตล์ดอกเดียวไว้มากกับเต็มตาคือเก่าพูนดอกหนึ่งแหนมไปเห็นบ่โอ้เห็นเอาเห็นดอกนี่สิต้องเห็นดอกใดพูนตัวหนาคนละดอกยังเลยเห็นพุ่นละดอกเนาะค่ะพุ่นละดอกเอาพุ่นเห็นดอกพุ่นมันแหนมเห็นไก่ได้เอ็มดอกใหญ่กันดอกอย่างที่แนมเห็นไก่อยู่นี่บัดเมื่อเขาเบิ่งดอกปลาตะเบะบ่เขาจักเทือนี่จะสิเขาบัดเมื่อยเพราะเขาดำยังหลงเหลือเนาะเพิ่งดำดอกแน่คือเกียร์ถิ่มเพราะว่าจะปีนใบตองบัดออกจอยอยู่ดอกเกียร์อีกแล้วสี่ดอกนึงโอ้ถ้าอยู่ยังมีหมูอยู่บานเต็มทีเนี่ยเลยเห็นเนาะคุณเดชแยกเกศย่างผ่านมาคุณนั่นสามสี่ดอกสามดอกเป็นบอกโอ้มันบดดำเล่มดอกขาวตัวนี้โอ้จังสี่กับสี่เห็นเลี้ยวอยู่ฟองสี่สีมันเลี้ยวอยู่พี่น้องเบิร์ดนอนอืมโอ้มองมันนอนอยู่เนาะออกงามงามผมเห็ดเผิงดำเนาะสิละย่างกูเหมือยังเห็นบ่หูบ่เบิดสู่จูดได้เพราะว่าถ้าเขาเคลียร์ยังเนาะปลามันกวงปลาอีกดอกนึงงามๆพี่น้องออกในหลุมหน่อยอีแม่เอ้ยหลุมงามเนาะงามโอ้ดอกใหญ่ตัวนี้มีร้านก็เต็มตาเลยโอ้ดอกหน่อยแล้วเก็บบดหมดตับเต่าก็หายไปเลยเนาะปีนี้ออกบุ่มๆอยู่เถียวเดียวสองเถียวไหมสาหร่ายอีกดอกนึงจูมงามแฮะเป็นจูมงามๆโปะอยู่ฮะบรรยากาศป่าเริ่มเงียบเงาเลยพี่น้องเฮ็ดเริ่มถอยรอลุ้นนำคนส่งป่าเด้อพี่น้องเฮ็ดถอยสิมานบ่หมดนี่สองจูมพี่น้องสองจูมหงอกเหลืองอย่างงามเลยเป็นยังไงวะผลายายเกศน้องจุ่มลาสุดบ่จักคือมันเป็นเฮ็ดไหว้แหละพี่น้องแสดงว่าเพิ่นนี่มาสากว่าหมู่2ดอกหมดแรกเนาะพี่น้องปลูกแล้วบาดนี้โอ้ยว่ามันสิเบิดไปแล้วว่ามันสิเฒ่าเกิดไปแล้วเบิ่งแม่พุ่นไปฮอดพุ่นเบิ่งเบิ่งพี่น้องโผดแม่นเบิดพุ่นพุ่นเออหมูใหญ่เติบอยู่หมูใหญ่ล่ะเนาะอ้าวลุยเอ้าลุยช่วงหันจอบจนว่าก็บ่เห็นมาเกิดที่หลังหมูเนาะเกิดหลังหมูนี่หมูเกิดจนเบิดเพิ่นยังมาเกิดน้ํากลนี่เพิ่นหือกันจังสิก็ม่วนอยู่เนาะอืมว่ามันสิว่าตัวตะยายเกศนําหมูแนวนี่บ่อยากได้หลายดอกแค่จักสิบหมูมื้อนึงแม่นแล้ว10หมูแต่ซุมือเสมอมือละ10โม10โมก็มีแห้งยางป่าอยู่พี่น้องเฮ้ยแน่ดูดดินขึ้นเลยมาสิพ่อมันคือเป็นดอกใหญ่ขึ้นมาแต่ในดินมันคือบ่เป็นแบบหัวแหลมแหลมบ่แหลมแล้วผอมสิบานนึงบานได้นี่เออไว้มาบานติมันจะเป็นเฮ็ดแบบว่าขาสันบานขาสันๆนั่นเออพออุณหภูมิมันเปลี่ยนมาอย่างบ่ได้จักหาหมู่เก่าดอกเก็บดอกบ่นี่ไปซี้เพิ่นโหยดอกจักดอกผู้พวกเฮาเก็บบ่ฮู้ใครก็มีใครก็มีเราไปเรามาก็มานอยู่พี่น้องคิดว่าสิบ่ได้เฮ็ดละโงกมื้อนี้ไปมาก็มาเจอกันจนได้เบิดเบิ่งตายายเกศนั่นละโงกหมู่เดียวสีสันเพิ่มขึ้นว่าแล้วพี่น้องโอ้ขี้ดินธรรมดาล่ะเฮ็ดกับดินคอยล้างเอามันขาสันเนาะเป็นเฮ็ดขาสันเอ้าส่งหมานอยู่พี่น้องบัดนี้รอหลุดน้ํากันยาวๆมื้อนี้กับคนส่องปลากับยายเกศว่ามันเบิดแหละมันเป็นช่วงที่เฮ็ดเริ่มไหว้เด้อพี่น้องฝุกมาเจอหมู่นึงก็ถือว่าโชคดีอยู่
จออีกเพิ่งขายอีกดอกนึงดอกแรกดอกแรกของเมื่อนี่เนาะแม่นอีกเนาะสองจูมงามๆโอ้ยจะเป็นจีนตัวนี้จูมแหลมขามันสูงเล่นขาเนี่ยเฮ็ดโมงหันจูมจูมบ่แหลมเนาะพร้อมสิบานไข่มันบ่โอ้ยมีแต่ไข่มันเปลี่ยนเออนี่กันไข่ละงกเหลืองสภาพบ่ออกเนาะนี่อยู่ใต้ใบตองเนาะอือใบตองกับบ่นาดอกกับบ่สังเกตกับบ่ฮู้ว่าเฒ่าออกกับบ่แม่นออกเรื่อยๆแต่ก็ออกเป็นหมองเป็นบอลหมองมองเคยออกตัวแต่ยายเกศมากโอ้พี่เด้แน่น่ามีตัวเบิ่งเนาะเอ้าส่งมันอยู่ดอกพี่น้องมันมันต้นมันเนาะพี่เด้ยายเกศค่ะขอให้กล่องนี่พอเออเป็นเน็ตแนวใดเนาะที่เขาอันนี้เขากับพวกเขาใครเพิ่นโอ้นี่เดี๋ยวจะเกะดอกไอ้ไข่หนึ่งแม่บอกแต่ว่ายังจ่อคือเขาโป๊กไหวมือนัดนี่นี่โอ้นี่ขามันยาวมาพอดีพอดีบ่บานบ่บ่โชคไปตะพออากาศมันเปลี่ยนพอฝนหยุดก็เป็นน้ำหมอกพี่น้องเป็นน้ำหมอกเป็นอากาศขึ้นหนาวๆไล่งามๆ2ดอกพี่น้องสามสามหรอโน่นี่เอื่อยมันอยู่เป็นครอบครัวเลยเนาะครอบครัวอบอุ่น4ดอกเป็นเชือกพกไว้นะข้ามดอกบ่เหลือเลยเนาะเกศยายเกศมากรุ่นนี่มากรุ่นนี่แล้วเต็มตาเลยดิเอ้ามันขึ้นมาแน่ล่ะล่ะพี่น้องว่าสิบ่มันก็ถึกมันอยู่มื้อนี้แต่รุ่นน้ำกันสิเต็มตาบ่ก็บ่านี่ดอกนึงดอกยังงามเลยเนาะบอกได้หลายเนาะแค่นี้ผมเฮ็ดก่อเพราะมันเป็นแฝงจุ่มนึงพี่น้องออกโคกครับกระดงพี่น้องมัดบานเต็มทีจังเห็นกันตอนดอกจุ่มบ่ค่อยเห็นพี่น้องมันดำบางพื้นที่เกินเฮ็ดถึงหวานถึงดำออกกลางแดดเลยยังล่ะมดลีนโอ้ยกัดดีฮะงามเนาะแดดเจ่มครับพี่น้องมื้อนี้ดอกบ่เลอเลยพี่น้องมันบ่บานแนวนี้บ่เห็นเอามาตาหน่อยจุ่มบ่ค่อยเห็นเนาะบ่บ่ถ้ารุ่นนี้ยายเกศบ่ฮู้เรื่องนําพุ่นล่ะตานี่สิใส่ดอกบานพี่น้องตายายเกศดอกงามๆเป็นถึงข้าวดวงบ้างพื้นที่เอิ้นถึงหวานพี่น้องพอๆก็คือดอกบานล่ะตอนนี้ดอกจุ่มเบิดไปแล้วแดงข้ามดอกนึงยายเกศมากหลุนดอกใหญ่เนาะมากหลายดอกใหญ่เต็มตาเร็วเต็มตาเร็วพี่น้องยายเกศพอสวนมันแล้วบัดนี้เป็นสวนสวนเฮ็ดผึ่งแดงผึ่งแดงข้ามเด้อพี่น้องพอฟ้ามันแล้วแดงข้ามมันคักเอ้ยมีอีกบ่ทั้งนั้นบ่เบิดล่ะอ้าวลงมาพี่นี่คือแดงข้ามเด้อพี่น้องมี FC พี่น้องบางท่านเพิ่นคอมเมนต์มาในคลิปว่าระหว่างแดงข้ามกับผึ่งนกยูงมันแตกต่างกันจังไดนี่พี่น้องขอแตกต่างขาใหญ่แดงข้ามขาใหญ่พี่น้องขาใหญ่ดอกดอกใหญ่ส่วนผึ่งนกยูงขาหน่อยขายาวพี่น้องจอมดอกกะสิแหลมนี่ผึ่งนกยูงแต่เป็นแดงข้ามนี่บ่แหลมพี่น้องทั้งที่เป็นจูมกับบ่แหลมเดี๋ยวสิให้เบิ่งจูมนี่คือดอกตุ่มๆของแดงข้ามดอกเขาสิคุมหลุมอยู่นี่โอ้ยบอกไปตาอันนี้แต่ดอกที่คุมหลุมอยู่ขาเป็นขาอีกแล้วแต่มันเล็กหน่อยเบ้ยไปตาหักกันเลยนี่จะตีเลยหลักยึกหลูกเขาได้คะแนนเฮ้ย
นี่รับพี่น้องคอแตกต่างนี่คือแดงข้ามขาสันขาใหญ่หลังดอกนี่สิบบ่แหลมเนียนส่วนนกยูงนี่หลังดอกแหลมขาเหย้าขาบ่บ่ใหญ่นั่งมองเหย้าเป็นศอกนะมาแล้วพี่น้องมาแดงข้ามโฮมเดียวพูนได้ละได้ละยังบ่พูนไกลไปไหนก็แน่เห็นเนาะสีสันเพิ่นพูนเนาะตัวนี้ดอกเต็มทีเต็มทีหางแกงได้แกงแสบได้เนาะพึ่งน้ำอ้อยดอกนึงเก็บสารพัดเฮ็ดอยู่พี่น้องกะสรุปแล้วกะถือว่ามันอยู่ตาใจเกตตอนนี้กะเกือบเต็มเลยพี่น้องกายเปิงละมาเจอฟาร์มเฮ็ดผงแดงข้ามหมู่หนึ่งระงกถือถมไปแล้วนะลุ้นน้ำกันไปอีกพี่น้องเดินทางเงาๆมือนี่ดำอีกบ่ออกจากสีแดงเป็นสีดำนอกบ้านนะก็ยังไข่อยู่พี่น้องนี่เก็บเรื่อยอยู่ระงกคิดว่าสิพอก็ยังพออยู่ถือว่ามันอยู่เรื่อยๆดำอีกดอกนึงขันยางมุ้งผีบ่เห็นเลยนี่ดอกเบี้ยวบ่เหลือมลอยล้อแล้วเนาะลอยแล้วฝืนข้าไล่จูมงามพี่น้องโอ้สะออนจูมขาขาอันตันอยู่นี่ล้าทางกลับไปหารถเบิ่งอีกป้าหนึ่งเนาะตอนนี้ก็อยู่3โมงเศษพี่น้องเดินทางกลับรถไปเบิ่งอีกปลาหนึ่งก่อนเถื่อมันรวมเดินทางนำกันเด้อพี่น้องกับคนสองปลาถ้าบ่มันก็คือกลับบ้านพี่น้องบ้านนะเส้นทางการเดินทางของคนสองปลากับยายเกศกับประมาณนี้นะพี่น้องขามหวยขามห้องบางเมื่อกับปีนปลายสูงสั้นใต้เขาพี่น้องกลัวสิได้เฮ็ดเดินข้ามดอกนึงฟ้องมักยายเกศรุ่นนี้แกงแสบได้เห็นว่าบานๆก็ได้โอ้ยตาจะเกตกายเครื่องเลยพี่น้องคุณเก็บไปเก็บมาหมานอยู่หมานคือเก่าพี่น้องเอาพี่น้องเดินทางกลับไปรถบัดนี้เปลี่ยนไปอีกป่าหนึ่งพี่น้องเถื่อฟุกเถื่อหมานถ้าไปบ่ฟุกบ่หมานก็คือสิแม่นล่าพี่ล่าน้องกลับบ้านละพี่น้องบัดนี้เอาพี่น้องเปลี่ยนป่ามาตามหาเฮ็ดระงกตามป่าสะแบงปรากฏว่ามันสายแล้วก็บ่ยั่งพี่น้องเบิดล่ะคือสีล่าพี่ล่าน้องกับบ้านซ้ำนี่ล่ะพี่น้องบ้านนี่เบิ่งยอดเฮ็ดที่ใดพี่น้องก็ถือว่าหมานซ้ำนึงอยู่บ่เต็มตาใจเกตกายเครื่องอยู่พี่น้องหลักๆก็เป็นละโงกกับผึ่งแดงข้ามเด้อพี่น้องที่ได้หลายกว่าหมู่ส่วนเฮ็ดผึ่งไข่ผึ่งขาวแถบบ่แถบบ่ได้แล้วก็มาเป็นผึ่งดำนิดหน่อยถือว่าหมานซ้ำนึงอยู่พี่น้องมื้อนี้มันเป็นช่วงเฮ็ดเริ่มถอยล่ะก็ล่อหลุนกับคนสองปลารอบใหม่ผู้รับพี่น้องเฮ็ดออกใหม่ก็สิเขาปลาเรื่อยๆเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆรับพี่น้องส่วนอีกตานึงนี่เป็นเฮ็ดบานเฮ็ดนอกคลิปใส่นิดนึงได้แกงนึงเอ้าลาพี่ลาน้องกลับบ้านก่อนพี่น้องบ่านี้ชื่นชอบวิดีโอจังได๋ก็ซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลาคนส่งปลาขอขอบคุณพี่น้องทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังแรงใจล่ะพี่น้องสำหรับคลิปวันที่8สิงหาคมก็คือสิฝากพี่ฝากน้องไว้สำนีล่ะพี่น้องก่อนจากกันกะคนส่งปลาอยากขอฝากพี่ฝากน้องไว้อย่างหนึ่งเด้อพี่น้องเกี่ยวกับขยะในปลา FC พี่น้องที่เขามาหาเห็ดยังปลานี่กะซอยกันในพี่น้องดูแลรักษาความสะอาดในปลาเฮามาทำประโยชน์จากปลาบ่ควรเอาสิ่งบ่ดีมาใส่ปลาพี่น้องพวกขยะถุงพลาสติกหยังก็นำกลับบ้านพี่น้องเพื่อความสะอาดในปลาซอยกันดูแลพี่น้องบ่เนื้อบากว่าแรงดอกคนละนิดละหน่อยสิ่งที่นำมาก็บ่แม่นหลวงหลายหยังขวดแก้วเศษพลาสติกพวกนี้ล่ะพี่น้องมันเกินปลามันก็เบิ่งบ่เป็นตาเบิ่งซอยกันเกี่ยวกับความสะอาดของปลาล่ะพี่น้องเอาล่ะพี่ล่าน้องกลับบ้านก่อนพี่น้องบ่นี่ออกกันคลิปใหม่มือใหม่สวัสดีครับ